สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุลีตาลีนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกันค่ะเคล็ดลับดีๆในการไม่ให้วุ้นคายน้ำและก็แยกชั้นด้วยนะคะรสชาติหอมมันหวานอร่อยนะคะมีความกลมกล่อมจากน้ำมะพร้าวอ่อนมากๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วยกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะใครจะไม่ตัดแบบจุกก็ได้นะคะอาจจะใส่ทั้งชิ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะคนๆแล้วก็พักตัวผงวุ้นไว้ 10-15 นาทีนะคะสังเกตค่ะนี่คือเม็ดวุ้นนะคะน้ำมะพร้าววันนี้จะใช้อยู่ที่2ลูกนะคะเราจะใช้วิธีการกรองก่อนค่ะเพื่อป้องกันเศษต่างๆลงไปนะคะเนื้อจะได้เนียนๆค่ะเมื่อทุกอย่างลงรวมไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ให้เดือดค่ะแล้วรอจนกระทั่งวุ้นละลายดีนะคะละลายดีคือจะแบบนี้ค่ะจะไม่มีเม็ดผงวุ้นเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะรอแค่ขอบเขาเดือดนิดนึงนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะวันนี้จะขอเลือกใส่ทั้งเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะแล้วก็ตัวเป็นพิมพ์น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะรวมถึงใส่ถาดด้วยค่ะตักฟองออกนะคะหรือว่าใช้ไม้จิ้มค่ะจิ้มๆให้ฟองเขาแตกนะคะหน้าเขาจะได้เนียนๆค่ะเมื่อเทเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็วางพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะจูจะวางไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตัวของเขาก็แข็งแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อวุ้นเสร็จตัวดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็สามารถนำไปใส่ตู้เย็นได้นะคะหากใครที่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะแต่วันนี้จูขอชิมก่อนเลยนะคะตัววุ้นเนื้อเนียนมากๆเลยนะคะไม่แยกชั้นค่ะไม่คายน้ำด้วยนะคะการใช้พิมพ์ซิลิโคนคือสะดวกมากๆเลยนะคะเขาจะออกจากตัวพิมพ์ง่ายมากๆเลยแล้วก็น่ารักด้วยค่ะตอนนี้ก็เตรียมจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะวุ้นมีความน่ารักแล้วก็ไม่แยกชั้นด้วยนะคะวางไว้ก็ไม่คายน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติของวุ้นของเรากันหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตัววุ้นจะมีความหอมของตัวน้ำมะพร้าวอ่อนมากๆเลยนะคะจะมีความหวานมันนุ่มกำลังดีค่ะไม่แข็งมากนะคะรสชาติคือกลมกลมอร่อยมากๆเลยนะคะหวานมันแนะนำเลยค่ะสูตรนี้ค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ